อันนี้จะเป็นที่ชื่นชมกันมากมายน้องมาตินหรือเด็กชายมาตินหวังหนับหนุ่มน้อยชาวบุรีรัมย์ช่วยแม่ขายของตั้งแต่เด็กปัจจุบันอายุ13ปีมีร้านส้มตำเป็นของตัวเองขายได้เงินวันละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทน้องมาตินบอกว่าชื่นชอบการทำส้มตำสังเกตเรียนรู้วิธีการทำจากแม่มานานหลายปีจนแม่ไว้ใจให้ทำเองทั้งจ่ายตลาดเตรียมของจนกระทั่งลงมือตำจนลูกค้าติดใจฝีมือเข้าคิวรอซื้อทุกวันส่วนเงินที่ขายได้ก็ยกให้แม่ทุกบาท9ขวบอะครับแล้วก็เริ่มตำได้ตอนอายุ12ปกติแม่ก็จะมายืนตรงนี้แหละครับผมก็จะยืนตรงนี้คอยตำพริกให้แม่แม่ก็จะบอกว่าปรุงยังไงมั่งแล้วหนูก็ทำตามแม่ครับร้านส้มตำลงขันสาขา2ของน้องมาตินตั้งอยู่ในตลาดไนบาซ่าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์น้องมาตินเล่าว่าชื่นชอบการค้าขายมากก่อนหน้านี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล1แต่ปีนี้ตัดสินใจเรียนกศน.แทนเพื่อให้มีเวลาได้ค้าขายเต็มที่โดยร้านเปิดขายตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.ทุกวันส่วนราคาก็ไม่แพงเพียงครกละ25บาทแต่หากเป็นตำป่าตำทะเลก็เริ่มต้นที่ครกละ 35-70 บาทแต่ละวันขายได้ไม่ต่ำกว่า 2,300 บาทน้องมาตินบอกอีกว่าเงินที่ได้จากการขายไม่ได้เก็บไว้ใช้เองแต่จะให้แม่เพราะแม่ต้องดูแลเลี้ยงน้องอีก2คนตอนนี้มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยครอบครัว3ปีแล้วครับ 2-3 ปีนี่แหละครับหนูก็ชอบตั้งแต่เริ่มทำเลยครับแล้วเราคิดว่าเราจะค้าขายกันไปตลอดไหมครับตลอดครับเพราะว่าผมชอบพวกการค้าขายอะไรอย่างนี้